ดังพันกรชีวิตสุดปังถอยรถหรูผู้บริหารมาส่งถึงหน้าบ้านโชว์ทะเบียนเลขสวยเต็มๆนับตั้งแต่สร้างความฮือฮาให้กับชาวเน็ตด้วยชื่อผลงานเพลงอัลบั้มใหม่ที่ทั้งยาวทั้งอ่านยากอย่างสหัสสไกรพรพันธ์ศิวิไลประเสริฐจนกลายเป็นที่พูดถึงอย่างแพร่หลายเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาล่าสุดนักร้องซุปตาเจ้าของฉายาแฟชั่นไอคอนดังพันกรบุญยจินดาก็ได้จัดเต็มความอลังการตอกย้ำสเตตัสชีวิตสุดปังด้วยการถอยรถหรูป้ายแดงเดอะนิวBMW 5 Series เป็นของขวัญให้ตัวเองก่อนจะโพสต์ทั้งภาพถ่ายและแคปชั่นแซ่บเวอร์ลงบนอินสตาแกรม DK-DK-Lang Official ให้เราได้ส่องกันรัวๆและแน่นอนว่างานนี้นอกจากจะมีแฟนๆเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับนักร้องขวัญใจกันอย่างคึกคักแล้วบรรดาคอหวยนักเสี่ยงโชคทั้งหลายก็ไม่พลาดเช่นกันที่จะเข้ามาซูมเลขจากป้ายทะเบียนสีแดงสะดุดตาของรถคันดังกล่าวถึงขนาดเข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันเลยว่ารถสวยเลขเด็ดสมกับความเวอร์วังระดับดังพันกรจริงๆ BMW 5 Series LCI 2021 G30 ใหม่เปิดตัวแล้วในไทยราคาเริ่มต้น 2,999,000 บาทดังพันกรกับมุมมองผู้ชายก็ใส่กระโปรงเดินถนนได้ยอมรับในชีวิตไม่เคยมีแฟนเลยดังพันกรรำลึกความหลังโพสต์ภาพปกนิตยสาร17ปีก่อนแฟนคลับเห็นยังแอบกรี๊ด บอสสินะกลับมาเล่นไอจีอีกครั้งโพสต์แรกอย่างฮาพีคภัทรัสยาไม่เหลือคราบนางเอกเลยเห็นผลูบุกโผล่ในอินสตาแกรมของหวานใจคนสวยพีคภัทรัสยาเครือสุวรรณสิริอยู่นานจนแฟนบรรดาแฟนคลับต่างก็ตั้งตารอว่าเมื่อไหร่อดีตวีเจหนุ่มซุปตาตอสสินะอุ่นธรพันธ์จะกลับมาเล่นโซเชียลอย่างเป็นทางการกับเขาสักทีซึ่งในที่สุดก็ดูเหมือนว่าการรอคอยครั้งนี้ของแฟนๆจะได้สิ้นสุดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อพีคภัทรัสยาได้โพสต์ภาพขณะที่เธอกำลังนั่งเคียงข้างอยู่กับหวานใจลงบนอินสตาแกรมพิกภัทรัสยาพร้อมกับแนบข้อความเพื่อเป็นการแจ้งข่าวเกี่ยวกับการคัมแบ็กสู่โลกโซเชียลของหวานใจว่าตอนนั้นคนข้างๆปิดไอจีนี้ไปตอนนี้กลับมาเปิดใหม่แล้วค่ะกูซีน่ายินดีด้วยจอแล้วก็ไม่ต้องปิดแล้วนะคะขณะเดียวกันโพสต์แรกที่ตอสซีน่าได้ประเดิมแชร์ลงบนอินสตาแกรมของตนเองก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับถึงกับต้องหัวเราะกันจนท้องแข็งเมื่อเจ้าตัวนำเอาคลิปวิดีโอการร้องคาราโอเกะของพีคภัทรัสยาออกมาเผยแพร่พร้อมกับเขียนแคปชั่นขยี้ความหาว่าร้องยังไงไม่ให้โดนลิขสิทธิ์ซึ่งงานนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้แฟนๆที่ได้เห็นทักษะการร้องเพลงขั้นเทพของฝ่ายหญิงเท่านั้นแต่หลายๆคนยังแอบฟินไปกับโมเมนต์น่ารักๆ ระหว่างทั้งคู่ที่ห่างหายไปนั้นนานมากแล้วอีกด้วยพีคภัทรัสยาเข้าโหมดอ้อนมุ้งมิ้งกอดแน่นตอสสินะเขียนแคปชั่นหวานรักรัดรักตอสสินะยกเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดพีคภัทรัสยาทำปาร์ตี้หวานฉ่ำพีคภัทรัสยาเล่นน้ำทะเลกับนกเด็ดสุดที่ช็อตสุดท้ายขาวจั๊วแทบลืมมองหน้าคลิปวาวาปล่อยภาพเซตจัดเต็มในชุดเจ้าสาวสวยออร่าสะกดสายตาที่สุดไม่รู้เป็นเพราะความรักหรือเปล่าถึงทำให้นางเอกซุปตาวาวานิชาโชคประจักษ์ชัดปล่องออร่าความสวยมากขึ้นและมากขึ้นทุกวันขนาดนี้
ดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาพถ่ายเซตล่าสุดที่เจ้าตัวนำมาโพสต์ลงบนอินสตาแกรมวว.NC ขณะสวมใส่ชุดเจ้าสาวที่ทั้งหวานทั้งเซ็กซี่แถมเครื่องหน้าเครื่องผมก็ยังจัดใหญ่แบบเต็มสูบเพื่อเข้าฉากในละครรถแซ่บเรื่องเล็งบินใบนิ้วประกบคู่กับพระเอกซุปตาเป้อารักษ์แถมฝ่ายชายยังเป็นคนลั่นชัตเตอร์บันทึกโมเมนต์สุดละมุนเซตนี้ให้อีกด้วยซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่ภาพถ่ายดังกล่าวของวาวานิชชาถูกแชร์ออกไปก็มีทั้งแฟนคลับทั้งเพื่อนพ้องคนบันเทิงเข้ามาแสดงความเห็นชื่นชมลุคเจ้าสาวสุดปังกันอย่างคึกคักก่อนจะตบท้ายด้วยประโยคแซวนางเอกซุปตาขำๆว่าจะสวยทุกวันแบบนี้ไม่ได้นะอีวาวาโพสต์ภาพเหมือนพรีเวดดิ้งและแคปชั่นชวนสงสัยหรือจะสละโสดวาวานิชารีมีลุ้นแต่งงานวางอนาคตกับแฟนฝรั่งบินไปใช้ชีวิตร่วมกันที่นิวซีแลนด์วาวาก๊อปพีเป้จอเดือดฟิตติ้งละครแซ่บเพลงบินใบงิ้ว กาละแมเคลื่อนไหวโพสต์ไอจีขอบคุณทุกกำลังใจซาบซึ้งจะไม่มีวันลืมกลับมาออนไลน์อีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่หายตัวเงียบไปนานสำหรับพิธีกรสาวชื่อดังกาละแมพัชรศรีเบญจมาศนับตั้งแต่เจอกระแสดราม่าถาโถมอย่างหนักจากกรณีที่คลิปวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของเจ้าตัวถูกนำมาแชร์ต่อกันบนโลกโซเชียลซึ่งโพสต์ที่กาละแมพัชรศรีได้เขียนลงบนอินสตาแกรมกาลามาเร่ของเธอนั้นเป็นการหยิบยกเอาคำคมโดนใจมาเขียนประกอบภาพถ่ายของตัวเธอเองที่กำลังยืนมองไปข้างหน้าซึ่งข้อความดังกล่าวมีเนื้อหาว่าขยันหมั่นเพียรไม่ท้อไม่หยุดและตลอดเส้นทางมันสนุกแม้จะมีทั้งคราบเลือดและน้ำตาในขณะที่แคปชั่นใต้ภาพดังกล่าวกาละแมพัชรศรีก็ไม่ลืมที่จะกล่าวคำขอบคุณถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยให้คำปรึกษารวมถึงกำลังใจจากหลายๆคนที่ส่งมาให้กับเธออย่างล้นหลามซึ่งเธอสัญญาว่าจากนี้ไปจะทำทุกอย่างให้ดีขึ้นขอบพระคุณทุกคำแนะนำจากทุกคนผู้ใหญ่จากทุกหน่วยงานภาครัฐทำให้แม่ได้พัฒนาทุกอย่างให้ถูกต้องแม่ได้เรียนรู้เติบโตได้เข้าใจในกฎระเบียบแม้จะพูดตามข้อเท็จจริงแต่ถ้าไม่ตรงกับกฎที่มีก็ไม่สามารถแม่อาจไม่ทราบทุกกฎทุกเรื่องต้องกราบขออภัยจากใจและแม่ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ส่งทั้งกำลังใจรีวิวการกินมาอย่างทะลักทะล้นแม่ซาบซึ้งไม่มีวันลืมสัญญาจะทำผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นไปอีกเรื่อยค่ะดีเจพูดกักตัวยิ่งหวานเก็บผักที่ปลูกเองข้างบ้านทำกับข้าวให้จุ๋ยถึงผลตรวจโควิด-19จะออกมาชัดเจนแล้วว่าคู่ของดีเจพุทธพุทธิชัยกับภรรยาจุ๋ยวรัฐยาเป็นลบแต่ทั้งคู่ก็ยังคงต้องกักตัวอยู่บ้านให้ครบเวลา14วันและก็ทำให้คู่นี้มีเวลาเติมความหวานกันมากขึ้นก็เลยได้เห็นดีเจพุทธที่วันนี้เป็นพ่อครัวลงมือทำกับข้าวให้ภรรยาทานบ้างโดยเริ่มตั้งแต่ที่ดีเจพุทธไปเก็บถั่วฝักยาวที่ปลูกไว้เองข้างบ้านและสามารถเก็บมาทานได้แล้วสีเขียวสดน่าทานมากแถมปลอดสารพิษก่อนจะนำไปผัดพริกแกงใส่หมูสับเมนูง่ายๆโดยมีจุ๋ยคอยบอกขั้นตอนการทำให้สามีอยู่ข้างๆตามแคปชั่นของพุทธที่ดูเหมือนว่านอกจากจะทำเองแล้วก็ยังต้องกินฝีมือตัวเองด้วยน่าเอ็นดูจริงๆปลูกเองเก็บเองทำเองกินเองเค็มเองเผ็ดเองอร่อยเองเพราะกินอยู่คนเดียวพูดจุ๋ยเผยผลตรวจโควิด-19โดนยกเลิกงานภายใน5นาทีมันไม่คุ้มเลยถ้าเราประมาทพูดจุ๋ยพากันตรวจโควิด-19อัดคลิปแถลงย้อนไทม์ไลน์เจอดีเจมะตูม
Cheers.